สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซ์คิซามะเจแปนนะครับวันนี้เรายังอยู่กับบีมเซนเซครับอยู่ที่ย่านฟูตะโกะทามางาวะย่านฮิตติดเทรนด์ของฝั่งโตเกียวตอนตกเฉียงใต้นั่นเองครับเราใช้บริการรถไฟจากบริษัทโตคิวตะลุยเที่ยววัดญี่ปุ่นและสถานที่ธรรมชาติใกล้เคียงย่านนี้กันนะครับนอกจากนั้นวันนี้เราจะไปถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโตเกียวพอตกเย็นเราจะไปลิ้มรสอาหารสุดยอดกันนะครับเช่นเกียวซาเนื้อย่างเกาหลีที่บริเวณใกล้ๆกับสถานีคามาตะเอาละครับได้เวลาแล้วไปสำรวจโตเกียวฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ด้วยรถไฟจากโตคิวกันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น30เนาะใช่ที่นี่นะคะก็จะมีอาหารเช้าด้วยอาหารเช้าหิวแล้วตื่นมาก็หิวเลยค่ะโอเคกินข้าวกันนี่แหละครับมาเริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้าสุดอร่อยจากโรงแรมฟูตาโกะทามากาวะเอ็กเซลโฮเทลโตคิวเราเลือกพักโรงแรมนี้เพราะว่าเป็นเหมือนใจกลางโอิสิตของโตเกียวนะครับอาหารเช้าที่นี่มีบุฟเฟ่แบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นให้เลือกทานตามใจชอบนะครับและคุณยังสามารถชมวิวเมืองโตเกียวสวยๆจากชั้น30นะครับเรียกว่าเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารได้แบบดีสุดๆเลยล่ะครับทานกันกินกันมิตาตากิมาสน่ารักこれが美味しい。あら、ชอบมากๆแล้วก็นี่วิวของโรงแรมอ่ะทานอาหารเช้าเราจะสามารถเห็นวิวทามากาวะแม่น้ำทามากาวะโอ้สวยมากๆวันนี้วันนี้อากาศแล้วก็แมงกุนิซังใช่พิเศษมากเลยนะคะพิเศษมากเพราะว่าเขาบอกว่าต้องอากาศดีๆเนาะถึงจะได้เห็นโชคดีพร้อมแล้วนะเราก็ไปเลยออกเดินทางเโกโทคุจินี่นะคะจากเมื่อกี้400เมตรแล้วก็เดินกันมาถึงจนได้นะคะโหแต่เห็นบรรยากาศแล้วฟินสุดๆเลยนะคะดูแบบสงบร่มรื่นมากใช่ที่วันนี้เขาเหมือนจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องแมวแมวๆนะคะแมวกวักค่ะกวักนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเรียกเงินเรียกทองแน่เลยนะคะที่วัดนี้ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันอันบนก็จะเหมือนภาษาแบบโบราณสมัยโบราณมาเนกิเนโกะหรือตุ๊กตาแมวกวักนี้นะครับเป็นแมวนำโชคที่มีที่มาจากวัดโคโตกุจินั่นเองนะครับที่นี่เราจะเห็นตุ๊กตาแมวกวักเนี่ยตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมากนะครับเหมาะสมกับการมาถ่ายรูปสวยๆมากๆเลยครับถ้าอยากสัมผัสวัดที่เงียบสงบมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโตเกียวแล้วก็แนะนำให้มาที่วัดนี้ได้เลยนะครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีจากสถานีมิยาโนซากะจากสายรถไฟโตคิวนั่นเองครับที่นี่ก็ดังเรื่องแมวกวักนะคะมีเอมะแผ่นไม้เอมะนะคะโอ้ภาษาไทยด้วยโอ้ยภาษาไทยด้วยนะคะใช่อันนี้จะเป็นรูเล็กๆยื่นมือเข้าไปทำเหมือนแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคขอให้อุ้ยแมวตกจะขยับแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะเรียกว่าโกชูอิงนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นตาประทับของแต่ละวัดที่เราไปมานะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมเก็บสาวๆนะคะนิยมเก็บกันแทนเครื่องรางให้รู้ว่าแบบเราไปวัดนี้มานะคะด้วยความเคารพมีเก็บอย่างเยอะตอนนี้อุ้ยกระเด็นนี่นะคะมีวัดนาริตะวัดอะไรอะที่โอกินาวานะคะจะมีทั้งวัดทั้งศาลเจ้าก็เหมือนกับว่าเราไปนมัสการที่นี่แล้วแล้วก็เทพเจ้าจะสถิตอยู่ในเล่มนี้กับเรานะคะว้าวหลายๆองค์ถ้าซื้อไปยกชุดนี่ชีวิตคงร่ำรวยโอ้ล่ะ
น่ารักมากกลัวหายอะค่ะเล็กมากน่ารักมากมากคิดว่าจริงจริงวะนี่แมวเหมียวของเราน่ารักมากมากตอนนี้เราก็ไปเอารูปปั้นแมวที่เราซื้อมานะคะตัวนี้300เยนเนาะไซส์เล็กมาวางไว้300เยนใช่ทำลำบากตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีโทโดโรกิสเตชันนะคะค่ะก็เพื่อที่จะเดินทางไปที่โทโดโรกิเคโกะซึ่งที่นั่นก็คือเป็นพาร์คใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภูเขาภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อใช่ค่ะภูเขาโทโดโรกิเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าครับที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวคุณสามารถมาที่สถานีโทโดโรกิได้โดยใช้เวลาแค่4นาทีครับจากสถานีฟูตะโกะทามะงาวะด้วยรถไฟของโตคิวที่นี่ห้อมล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวและลำธารน้ำใสเล็กๆใครที่อยากพักผ่อนกลางธรรมชาติระหว่างทริปเที่ยวพื้นที่บริเวณโตเกียวตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็แนะนำที่นี่เลยครับเขามักจะใช้เหรียญ5เยนนะคะเพราะว่าการพกพาที่ดีความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็เป็นเซียมซีของญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอมิคุจินะคะโอมิคุจิพอเราอ่านเสร็จนะคะเราก็เอามาผูกไว้นะคะตามที่เขามีที่ให้ผูกนะคะถ้าเกิดเราดีแล้วยังเอากลับบ้านไปเป็นที่ระลึกก็เอากลับไปได้นะคะแต่ถ้ามันไม่ดีนะคะเราก็เอามาผูกไว้นะคะความโชคร้ายของเราจะได้ทิ้งไว้ที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้รถไฟโทคิวไลน์เนาะมากันที่สถานีสเตชันมุซาชิโคยามะเพื่อที่จะมาที่นี่ค่ะเป็นมุซาชิโคยามะอาเคดนะคะก็คือเป็นที่มันเป็นทางเดินนะคะแล้วก็มีร้านสองข้างทางเอาไว้ซื้อของฝากซื้อของก็จะก็จริงเล็กๆน้อยๆนะคะมีของขายเต็มเลยถนนช้อปปิ้งมุซาชิโคยามะซึ่งยาวกว่า800เมตรครับเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโตเกียวเลยนะครับที่นี่มีทั้งร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าร้านขนมอร่อยๆร้านอาหารกว่า250ร้านนะครับที่สำคัญของที่นี่ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าสนใจแล้วก็สามารถนั่งรถไฟของโตเกียวมาลงที่สถานีมุซาชิโคยามะได้เลยนะครับโหเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยหูอยากได้เลยอยากได้ถูกมากเลยจริงเหรอคะอันนี้น่ารักอะอันนี้ก็น่ารักอะเป็นร้านขายพวกของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับเด็กๆนะคะบีมก็เคยซื้อตุ้มหูแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนอยู่นะคะก็เลยมีของฮาโลวีนมากมายฮาโลวีนเป็นไงคะโอเคอันนี้เป็นเซตเลยสวยดีอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดี
ใช่แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท้องหล่อเอโคริถึงกันที่สถานีกัมมี่นะคะที่นี่เราจะมาวัดเราจะไปวัดชื่อนั้นคือฮงมนจิอ๋อเป็นวัดนะคะพากันเลยป่ะอย่างนี้จอมเฮ้ยมาถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็คือวัดฮงมนจินี่แหละค่ะวัดนี้นะคะทางเข้ามันหูใหญ่โตจนแบบว่าถ่ายรูปไม่หมดนะคะเข้ามาในวัดนะคะก็จะมีบันไดโอ้ยน่ารักอ่ะจะไม่รู้จักกันดูถูกเมื่อไหร่คะแข็งแรงมากเลยคุณโอ้โหตอนนี้เรามาถึงวัดอิเกกามิฮอนมอนกันแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปชมด้านในคุณสามารถยื่นสมุดโน้ต Go Shu In ให้พระเขียนชื่อลงบนที่ด้วยหมึกสีดำและปั๊มสแตมป์สีแดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของวัดว้าวเนี่ยฮะสามารถเก็บไปที่ระลึกในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับนิโอมงค์ก็คือว่าที่นี่นิโอ様がいるのでニオ門と呼んでますけれども正式名称はですね三下脱門と人間は誰しも持ってる怒りっぽい心そして何でも欲しがってしまうむさぼりの心そしてそれらを気づかずにいる恥ずかしい心その3つをですね、から聞けて初めてお釈迦様の方にお会いするすごいマンルやวัดอิเกกามิฮอนมอนอันงดงามนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้ๆกับสถานีอิเกกามิของสายรถไฟโตคิวครับวัดนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ700ปีที่แล้วโดยพระภิกษุชาวญี่ปุ่นและมีสถาปัตยกรรมตึกสวยๆขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเดินหลายชั่วโมงในการสำรวจเลยนะครับรวมทั้งมีพระเจดีย์5ชั้นด้วยแหละครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเอาละครับไปสำรวจวัดนี้กันเลยではですね、一番古い五重の塔になります。この五重の塔がですね、先ほどの春祭りの時に4月の第1土日その時に開きまして中にこのようにですね、仏像が、安置されています。ก็คือ JD 5ชั้นจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทางที่นี่นะคะจะต้านทานแผ่นดินไหวได้เพราะว่าเสาตรงกลางเขาจะลอยนะคะจะไม่จิ้มพื้นเสาจะลอยแล้วก็บริเวณตรงนั้นเห็นไหมคะตรงขานเสาที่จะมีหินรองข้างล่างเขาจะไม่ฝังลงไปเขาจะให้มันวางบนหินเฉยดังนั้นเวลามันโยกอ่ะมันก็จะไม่พังนะคะมันจะเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงเป็นอย่างหมุนๆอย่างนี้แทนแต่มันจะไม่ล้มค่ะก็เป็นหลักอันนี้เป็นใช้ทำกับสกายทีด้วยนะคะตัวเกียวสกายทีเป็นหลักการนี้นะคะของคนญี่ปุ่นธรรมดาว่าวันที่สี่จะไม่บานหรือใบไม้ผิดปกติมันจะไม่บานเป็นซากุระที่บานช่วงเดือนสิบそうですね。お意識の時になりますと十三時このみんなお坊さんが集まって正面が開いてその時しか開かないんですが開いてます。ยิม先生รู้จักไหม七五三รู้จักค่ะรู้จักก็เป็นพิธีหนึ่งนะคะที่แบบทำให้เด็กแบบเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรงใช่ครับใช่ไหมคะตอนที่เด็กผู้หญิงในอายุ3ขวบกับ7ขวบนะคะเด็กผู้ชายอายุ5ขวบเขาก็จะแต่งชุดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคุณโอคุโนะได้แต่งไหมคะตอนเด็กๆเด็กๆครับพี่ยาริมาสตะยาริมาสตะอย่างนี้ใช่เป็นส่วนที่แบบ
สวยมากมันใหญ่มากไม่ได้มีแค่อันนี้บ้านจะมีแบบเป็นบ่อน้ำมีปลาคาร์ฟนะคะแต่ข้างบนก็จะเป็นแบบเหมือนภูเขาเล็กๆให้เราเดินแบบดูธรรมชาตินะคะเป็นที่นึงที่อยู่ส่วนหนึ่งของวัดใช่ค่ะแล้วก็เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่ดูแล้วแบบใจเราจะสงบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ขอบคุณมากที่มาที่นี่ขอบคุณมากที่มาที่นี่ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คามาทาใช่ครับที่เรามาที่นี่เพื่อที่จะไปหิวไปหิวเดินมาทั้งวันพอดีเลยมากๆท้องร้องแล้วค่ะพอดีมากๆเพราะว่าที่นี่มีกิโยซะโอ้ยจริงเหรอคะกิโยซะมากๆต้องพาบิมไปกินแล้วบิมยังไม่เคยมาเลยเขาบอกว่าที่เนี่ยเกี๊ยวซาดังมากวันนี้บิมเดินทั้งวันเลยบิมก็หิวแล้วถึงแล้วค่ะนี่ค่ะร้านเกี๊ยวซาชื่อฮวยยงหวยยงหวยยงภาษาจีนค่ะเป็นร้านอาหารจีนโอเคคันเกเด็ดมากเลยใช่ไหมคะร้านนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องลองไปกินกันที่สถานีคามาตะมีชื่อเสียงเรื่องของอาหารเอเชียราคาย่อมเยาครับร้านอาหารหวยยงมีอาหารจีนหลากหลายชนิดครับตั้งแต่ซุปเมนูผักสตูเนื้อและฮานิสกิเกียวซาก็เป็นเมนูประจำของที่ร้านนี้ด้วยนะครับเป็นเมนูดังของย่านคามาตะอีกด้วยแหละครับเกี๊ยวซ่านี้จะกรอบตรงขอบที่ยื่นออกมาจากตัวเกี๊ยวนะครับเมื่อกัดเข้าไป1คำก็จะเจอกับไส้ที่ชุ่มฉ่ำและกลิ่นที่หอมหวานครับที่สำคัญเนี่ยอร่อยสุดๆต้องมาลองให้ได้นะครับผมจริงน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าเนี่ยต้องผสมเองนะคะเป็นโชยุมีน้ำส้มสายชูแล้วก็มีถ้าจะเอาเผ็ดก็ใส่ลายุเข้าไปนะคะจิ้มนะคะร้อนไหมอ่ะโอ้เสียงกรอบมากอร่อยอร่อยมากค่ะคุณพี่เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศในโลกเลยนะคะอันนี้แซ่บเลยจริงเผ็ดจริงแซ่บมากมากอร่อยมากยำๆอันนี้เป็นเมนูจีนใช่ไหมค่ะใช่เป็นไงคะผมจะพับไปกินอะไรคะมียากินิคุโอ้ยากินิคุอากาศหนาวๆเหมาะมากจีนี่อ่ะชื่อร้านอะไรคะร้านชื่อมาซึยะว้าวมาญี่ปุ่นทั้งทีแล้วต้องลองทานเนื้อย่างกันนะครับพื้นที่คามาตะมีร้านเนื้อย่างเยอะแยะไปหมดเลยครับที่ร้านมาซึยะโฮรุโมนนี้มีทีเด็ดที่เนื้อวัวญี่ปุ่นมาซึสกะชั้นเลิศครับระดับ A5 กันเลยนะครับเนื้อชนิดนี้จะนุ่มเป็นพิเศษและรสชาติจะอร่อยมากๆครับรับรองว่าอร่อยอร่อยถูกปากนักท่องเที่ยวชาวไทยแน่นอนนะครับนี่เป็นเนื้อมาซึสกะระดับ A5 เลยนะคะタレは右が味噌のタレで、左が醤油のタレ。やば。あれ。すいません。タミ。あわい、マグマ。ムンマグマ。いや、これ上々。あ。おやまい。อร่อยอร่อยมากเขาทำอย่างนี้ป่ะคะอร่อยอือต้องสั่งบอกว่าแก้มเราอร่อยจนแก้มหล่นอร่อยมากมากอร่อยจนแก้มหล่นเขาเปียกเอาไว้โอ้ยครับแล้วมาต่อกันด้วยของหวานเรากินของคาวเราต้องกินด้วยของหวานใช่นะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่ร้านเอรูคาเฟ่คาเฟ่ร้านเอลคาเฟ่เป็นร้านที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะเมนูมิลค์เค้กที่ขายดิบขายดีครับทำขึ้นจากเครปกว่า20ชั้นและครีมแบบดั้งเดิมนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสาขาครับที่ตั้งอยู่ที่โตคิวพลาซ่าคามาตะครับอย่าลืมมาชิมของหวานสุดอร่อยที่นี่กันให้ได้นะครับวันนี้เราเที่ยวมาทั้งวันครับกับรถไฟจากโตคิวนะครับตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมพร้อมกับขนมหวานอร่อยจากร้านเอลคาเฟ่ทางชมวิวบรรยากาศสวยค่ำคืนจากห้องพักที่โรงแรมฟูตะโคทามากาวะเอ็กเซลโฮเทลโตคิวกันนะครับท่านทุกคนจะมีความสุข
กับการกินมากๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับติดตามรายการไดซ์คิสซัมไรเจแปนได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซุกิซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อเซิงจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP PAS 2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียว5วัน4คืนราคา 69,900 บาทออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมไรจิแปนนะคะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงเทศกาลซัปโปโรไวท์อิลูมิเนชันนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนและจะจัดใน3เส้นทางในตัวเมืองซัปโปโรเลยอยากรู้ว่าที่ไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วบรรยากาศในวันนี้นะคะคือบรรยากาศในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยแสงไฟนะคะความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงอย่างพวกเราต้องขอไปชมบรรยากาศสวยๆกันก่อนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสาธารณะโอโดริค่ะที่มีการแบ่งโซนการจัดแสดงไฟไว้8โซนค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่2ในโซน German Christmas Market ค่ะใช่แล้วค่ะและที่เป็น German Christmas Market ก็เพราะว่ามิวนิกกับซัปโปโรเนี่ย
เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันครบรอบ15ปีของเจอมันคริสต์มาสมาร์เก็ตที่นี่อีกด้วยใช่แล้วค่ะถ้าทริปินสังเกตนะคะข้างในมีร้านขายของน่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยงั้นเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะแบบนี้นะคะในบรรยากาศแบบเยอรมันคริสต์มาสมาร์เก็ตต้องมีไส้กรอกเยอรมันบราดเวิร์สใช่แล้วค่ะและเคอรี่เวิร์สสองแบบเลยวันนี้ต้องชิมต้องชิมชิมแล้วนะอร่อยมากค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมฟินมากๆเลยลืมหนาวไปเลยค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งชมไฟสวยๆได้ทั้งเดินเล่นตลาดคริสต์มาสไทยเยอรมันในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแบบนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นความรู้สึกใหม่ในซัปโปโรที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาต้องเสียดายมากๆแน่ๆค่ะแล้วมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเราจะไปไหนกันในอาทิตย์หน้าหรือว่าติดตามพวกเรารายวันนะคะทาง Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะแล้วพบกันนะคะมาตะเนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวย่านไดคันยามะสถานที่ชิวๆในจังหวัดโตเกียวชมบ้านญี่ปุ่นอายุกว่า100ปีแล้วไปดูห้องแลบผลิตน้ำหอมตะลุยกินของหวานที่ย่านจูกาโอกะสุดท้ายดินเนอร์สุดหรูบนโรงแรมฟูตะโกะทามากาวะเอ็กเซลโฮเทลโตเกียวอย่าลืมติดตามรายการไดซึกิซามูไรเจแปนได้วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่องไลฟ์ทีวีคำถามท้ายรายการวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับแมวกวักมีชื่อว่าอะไรระหว่างวัดโกโทคุจิหรือวัดโทโดรากิฟูโดร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samurai.jp.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องรอรับเครื่องรางแมวสีขาวของที่ระลึกจากทางรายการYeah.